เดี๋ยวไปดูไปดูพอแล้วติด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 เอาติดติดได้มันดีเอาให้ผมหน่อยครับก็สวัสดีนะครับนะได้กุ้งมาเรียบร้อยแล้วครับกุ้งสดมากเลยนะครับนะเอาสิก้อยกุ้งครับมื้อนี้นี่เห็นไหมครับดิ้นเอามันไม่ดิ้นแล้วมันใกล้จะมรณะแล้วนะนี่เห็นไหมครับก็ยังสดอยู่นะครับขามันยังดิ้นกระเดียวกระเดียวอยู่อาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายของพวกมันก็ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยพวกโลกสวยนะครับนะอาจจะเป็นการทรมานสัตว์แน่อาจจะเป็นการทรมานสัตว์นี่เห็นไหมมันดิ้นแล้วเห็นไหมแต่ว่านี่มันเป็นการเขาเอิ้นยังวะสร้างมันเถอะก็จำไม่ได้แล้วมันเป็นอาหารของเขาครับก้อยกุ้งซับซ่ามกินกับสะเดาครับสะเดาสดไปลงมือเห็ดเลยครับมาลงมือเห็ดกันเลยครับนี่ตัวนี้คือดำขึ้นเลยวะสงสัยมาจากแอฟริกาไหมครับมาครับลงมือปรุงกันเลยครับติดผงไปก่อนแหมแสบตาเล่นใจเย็นไอ้เช่นภาพออกตามด้วยข้าวคั่วคนละคั่วเพื่อนเขาละคั่วตามด้วยผงชูรสครับเริ่มแสบละสิเริ่มแสบตาละสิตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาจากน้อยสีแดงนวลนัวน้ำมะนาวครับงวดลงไปให้มันแสบตาเลยงวดลงไปตามด้วยผักครับเงาลงไปต้นบั่นซึ่งอยากปิดจับเจอแล้วเต็มเนาะเป็นแสบตาเสียเป็นอะไรกำลังเงาวะก้อยกุ้งกระเซ็บเรียบร้อยแล้วครับนะข้าวเหนียวกันหนึ่งไม่ไหม้เลยครับกินข้าวแล้งน้องกันครับมือก้อยกุ้งนะโอ้ยห่อนห่อนห่อนข้าวเหนียวก้อยกุ้งกินกับผักสะเดาครับอันนี้เป็นสะเดาแบบลวกนะครับสะเดาลวกอันนี้เป็นสะเดาแบบสดๆนะนั่นผมนิ่มมักขมๆด้วยแต่ว่ากินสดๆนี่ถึกใจกว่าอันนี้เจียวปลาครับเจียวปลาเมื่อคืนนี่แหละอันนี้ก้อยกุ้งครับมาลงมือกันเลยหากินยากับกุ้งสดๆแบบนี้นะว้าวขอกันนี้ครับเจ้าปลากระแซบเมื่อคืนบ่ต้องไปอันนี้ยังมากมายนะครับเจ้าปลากับสะเดาที่เส้นกระแซบจุดๆอ่ะขาดอย่างเดียวครับขาดอย่างรู้ป่ะครับขาดมะกอกก้อยกุ้งไม่ต้องใส่มะกอกเนาะตั้งแซบตั้งเข้ากันอุ้ยอ
สดาวนี่มาจากไทยพุ่มสดาวนี่ซื้ออยู่นี่ครับก้อยกุ้งกับก้อยกุ้งเห็นไหมครับแต่แปลกนะกินปลาเนี่ยผมไม่เคยย่านข้างมันติดคอนะแต่กินกุ้งเนี่ยผมย่านครับพวกมีบทเรียนมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันแข็งครับปากปากเข้าไปนี่เฮ้ยเรียบร้อยไอ้เจ้าแต่ว่ารักกินปลาบ่ย่านข้างนะแซ่บครับพี่น้องเอ้ยมีคนว่าลวกผักสะเดานี่นะครับผมก็บ่รู้เฮ็ดลับดอกเพิ่นว่าเพิ่นบ่ใส่ซ่องฟิตซั่นมากินไว้ได้เป็นปีเก็บไว้ได้เป็นปีซั่นว่าแต่ผมก็บ่เคยเฮ็ดนะเพิ่นบ่ฟังผักสะเดาผักสะเดากินกับยังกระแซ่บว่าแต่ลวกกันมาจับครับผมเนี่ยลวกก็ได้มาลวกก็ได้สะเดากินได้บัดแต่ว่านี่มาจากแค่พุ่มพี่สาวเพิ่นลวกมาให้แล้วจับครับพี่น้อยบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดเลยครับก็แซ่บครับผมเนี่ยยูนี่ก็ไม่ได้หนาวเองแล้วเห็นไส้เสียขันยาวสิเราเสียข้างในเป็นทหารเสียทหารไงไปตลาดเพิ่งมาแบบไส้เสียขันยาวปิดเสียทหารไว้เวลาไปตลาดเวลาหย่ำต้องระวังเนี่ยที่หย่ำพวดคือปลาไหลว่าไรเด้
ได้ว่าบักหลายซื้อมาถุงหนึ่ง50 บาทครับตลาดไม้ถูกมากเลยนะตลาดนัดไม้หมูกิโลละร้อยนะหมูกิโลละร้อยมีอยู่ไสฮะมีแล้วมีอยู่ตลาดไม้ตรงข้างร้านในหัวข้างร้านในหัวเนี่ยเป็นตลาดนัดไม้หมูกิโลละร้อยปกตินั้น105-106นะครับเราก็บ่แม่นหมูเน่าหมูนั่นนะหมูสดๆอยู่ครับมาขายลดราคาตลาดเปิดไหมจะกินไม่ได้ไรอิ่มจะปลากระแซบข้าวเหนียวห่อนจิ้มแจ่วปลาจะคำมาสงสัยอยู่ต้นปลาใส่ไปเลยครับเอาความใส่ต้นปลาแบบตำรวมกันเลยครับตำพริกเสร็จแล้วก็ตำปลาต้นปลาตำละเอียดเลยว่าสิติดล้มอะคำสุดท้ายนะนี่ตำปลาเห็นไหมเอาไว้ก่อนไว้ก่อนครับสุดท้ายนี้ขอบคุณครับที่มาติดตามช่อง YouTube อุปจตากไทยมีขอบคุณทุกคนนะอย่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ